หลีนะคะแล้วก็เจอตัวไหนเลยตัวไหนไม่ได้ไม่ถึงว่านี่ไงอันนี้ไปมีติ้งกับทีมงานของคุณเฟิร์สนะคะว่าก่อนติ้งที่บ้านแล้วเขาก็มีแบบทำอาหารเนาะสุดยอดสุดแซ่บก็คือส้มตำนะคะโอ้โหอยากไปแล้วจ้าแบบว่าแซ่บมากอะแต่กินแล้วความแซ่บมันทำให้เกิดอาการจุกเสียดค่ะเพราะว่าวันนั้นเรานัดกันเช้ามันทำให้ไม่ได้ทานข้าวเช้าไปงั้นเวลากินแล้วลงตีแล้วมันตีปุ๊บเออทำยังไงแซ่บก็แซ่บแต่ว่าไม่ไหวแล้วงอนพอเลยนะได้น้ำแร่นะเพราะว่าที่ทีมงานเขาจะมีน้ำแร่ผสมโชกับเบจิเวล่านะดื่มหมดแก้วปิ๊บเดียวไม่ถึง5นาทีห้าเดียวไม่ถึงทิ้งอ่ะห้าเดียวอ่ะกี่ซองอันนี้ซองเดียวอ่ะซองเดียวเองด้วยคือดีกว่าไอ้พวกไอ้ยาลดกรดนะถ้ายาลดกรดเราต้องออกโอยตั้งนานใช่แล้วปั๊บเดียวนะโอ้โหผมไม่ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำเลยทานเนื้อสัตว์นะสังเกตว่าเวลาเรานอนอ่ะถ้าเราทานหลังหกโมงเย็นนะแล้วกินแล้วไม่ได้นั่งให้มันย่อยก่อนแล้วเรานอนเลยมันจะเป็นกรดไหลย้อนค่ะอันนี้ตัวเนื้อทานมันช่วยได้มากเลยค่ะคือมันจะไม่มีอาการแบบเปรี้ยวไปลำคอนะเวลาตอนนั้นเป็นที่สุด